ทีมงานว่าจ้างจ๊ะตั๊กแตนโพสต์แล้วเผยความผิดพลาดอยู่ตรงนี้จากประเด็นดราม่าของจ๊ะนงพนีมหาดไทยและตั๊กแตนชลดาเราจะเห็นว่าทั้งคู่ต่างออกมาโต้กลับกันไปมาผ่านไลฟ์สดและที่เป็นประเด็นก็มีเรื่องคิวงานอยู่ด้วยที่ต่างฝ่ายก็ต่างงัดหลักฐานแชทออกมาให้ได้ดูกันว่าคิวคอนเฟิร์มไว้กี่โมงใครขึ้นก่อนหลังล่าสุดทีมงานว่าจ้างจ๊ะตั๊กแตนได้เคลื่อนไหวโพสต์บอกว่าเหตุการณ์วันที่8เมษาที่ทำให้มีประเด็นในตอนนี้ระหว่างน้องจ๊ะกับน้องตั๊กแตนทุกอย่างเป็นความผิดของพี่ที่ประสานงานไม่เคลียร์ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในครั้งนี้พี่ขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียวค่ะและต้องขอโทษน้องตั๊กแตนกับน้องจ๊ะอีกครั้งนะคะ